สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามานะครับนั่นก็คือเมนูนี้นะครับน้ำพริกกากหมูนะครับอันนี้เราซื้อมันหมูตัวที่เป็นมันเจียวนะให้ร้านเขาจะมีเครื่องสไลด์อยู่นะครับผมเราไม่ต้องมาสไลด์เองเนาะ1กิโลนะครับใช้หอมแดงนะครับ2ขีดนะครับเดี๋ยวเราปอกแล้วก็ซอยบางๆนะครับกระเทียมนะเราใช้กระเทียมไทยนะครับประมาณ1ขีดนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใช้รสหมูนะเกลือป่นพริกป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับวัตถุดิบก็จะมีแค่นี้นะครับง่ายๆงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตตำกระเทียมกับปอกหอมแดงก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแนะนำวัตถุดิบไปเมื่อกี้นะครับเราก็มันหมูนะที่สไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่กระทะไว้นะแล้วก็เทน้ำไปให้พอทั่วหมูนะครับก็เทไปสัก500 ml นะฮะอันนี้นี่นะครับอันนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับเวลาเราเจียวพวกมันหมูกากหมูอะไรเงี้ยนะฮะให้ใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้น้ำมันที่ใสนะครับอันนี้ก็เร่งไฟแรงนะครับรอจนกว่าน้ำจะแห้งแล้วมันจะค่อยๆรีดน้ำมันนะฮะออกจากตัวมันหมูนะครับเดี๋ยวถ้ามันน้ำมันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับช่วงนี้เราก็ใส่เกลือไปด้วยนะฮะสักครึ่งช้อนนะครับผมแล้วตอนนี้เห็นนะเดี๋ยวน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวพอน้ำเริ่มแห้งช่วงนี้เราก็คนไม่ต้องคนบ่อยนะคนแป๊บเดียวพอคนให้เกลือมันลงไปก่อนนะครับให้ตัวกากหมูมันให้มันหมูนะมันแยกตัวหน่อยนะครับเพราะว่าเราให้ที่ร้านเขาใช้เครื่องสไลด์มานะมันก็เลยติดกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็แยกนะแยกง่ายโอเคเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวให้น้ำแห้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆรีดน้ำมันนะครับนี่นะครับตอนที่เราเจียวกากหมูนะเห็นไหมฮะพอน้ำมันแห้งปุ๊บเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเป็นน้ำมันแล้วนะครับกากหมูมันก็จะหดตัวนะเดี๋ยวเราเจียวให้มันเหลืองกรอบนะครับผมสวยๆเนาะมันช่วงนี้พอมันหมูเริ่มหดตัวแล้วเราก็หมั่นคนนะครับไม่งั้นมันจะถ้าใช้กระทะธรรมดามันก็จะติดกระทะหน่อยนะก็ต้องหมั่นคนนิดนึงนะครับนี่นะให้มันเหลืองให้มันหดนะรีดเอาน้ำมันออกให้หมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ก็รีดน้ำมันไปเรื่อยนะครับนี่นะครับช่วงที่กากหมูเรานะฮะเริ่มหดตัวแล้วเราก็จะลดไฟมาเป็นไฟออกไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวถ้ามันเหลืองกรอบสวยแล้วเราก็ตักขึ้นนะครับของกากหมูใครนะครับที่กระเด็นเยอะหน่อยนะใส่ตัวน้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงก็ได้นะป้องกันการกระเด็นนะครับผมแล้วก็ที่เราใส่เกลือไปเมื่อกี้ก็ช่วยลดการกระเด็นด้วยนะครับนี่นะครับพอกากหมูมันรีดน้ำมันออกเกือบหมดแล้วนะครับมันก็จะน้ำมันมันจะไม่กระเด็นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเร่งไฟแรงนะครับไล่น้ำมันแป๊บหนึ่งนะฮะสัก30วินะครับผมแล้วเราก็จะตักหมูไปเสด็จน้ำมันไว้นะอันนี้คือสีที่ได้แล้วนะครับที่ต้องการละนะครับกลิ่นหอมมากนะฮะแล้วก็ปิดแก๊สไว้ก่อนนะครับตักกากหมูนะครับไปเสด็จน้ำมันไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจียวหอมแดงกับกระเทียมกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเจียวกากหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้น้ำมันหมูนะครับตัวเดิมนะแล้วก็หอมแดงนะเราซอยบางๆแล้วก็ใช้ทิชชู่นะครับซับหน่อยเอาน้ำมันออกนะเวลาเจียวเนี่ยจะได้กรอบนะครับอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้ไฟนะครับเมื่อกี้เราปิดแก๊สไปแล้วเนาะเราเปิดแก๊สใหม่นะเปลี่ยนมาใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวหอมแดงจะไหม้นะครับ
หอมแดงซอยบางๆนะครับเดี๋ยวเราเจียวหอมแดงให้มันเหลืองนะครับพอฟองอากาศมันเริ่มหายแล้วหอมแดงมันเริ่มเหลืองแล้วเราค่อยใส่กระเทียมนะฮะกระเทียมตำลงไปนะครับผมนี่นะครับเราเจียวหอมแดงไปเรื่อยๆนะฮะพอหอมแดงเริ่มเหลืองปุ๊บเนี่ยเราค่อยใส่ตัวกระเทียมลงไปนะครับเพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันจะสุกค่อนข้างช้าเนาะแล้วก็กระเทียมเนี่ยมันจะสุกเร็วนะครับอันนี้เราใช้ไฟแบบค่อนมาทางอ่อนนะครับกระเทียมก็จะหอมน้ำมันหอมมากนะครับแบบแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยหอมแดงกับกระเทียมเราจะขมนะครับเอาไปทำบางทีก็จะไม่อร่อยตอนนี้กลิ่นหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวแบบตีกันมากคือทำน้ำพริกกากหมูเนี่ยแล้วแต่นะว่าเราชอบถ้าสมมติว่าเราชอบหอมกลิ่นหอมแดงนะชอบกินหอมแดงเยอะกว่าเราก็ใช้หอมแดง200กรัมกระเทียม100กรัมนะถ้าเราชอบเท่าๆกันก็ใส่อย่างละครึ่งนะครับ150 150หรือ200 200ก็ได้หรือถ้าเราชอบกระเทียมมากกว่าเราก็ใส่กระเทียมเยอะกว่าหอมแดงนะฮะได้หมดนะพวกนี้สูตรเราสามารถปรับได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้กระเทียมมันให้ฟองอากาศมันหายหมดแล้วก็กระเทียมมันสุกเหลืองสีทองสวยแล้วก็ตักขึ้นนะครับนะครับพอสีของกระเทียมกับหอมแดงนะครับสวยประมาณนี้นะครับผมพอเลยนะครับเราก็ตักขึ้นเลยนะครับเสด็จน้ำมันแต่ว่าเราจะเทใส่กระชอนนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเอาน้ำมันเทแล้วก็เสด็จน้ำมันนะครับเราก็จะได้นะหอมเจียวกับกระเทียมเจียวสวยๆนะครับผมสีกำลังดีเลยนะครับแล้วเราก็เอาน้ำมันหมูนะครับที่เมื่อกี้นะครับสัก1 2ประมาณสัก2ทัพพีนะครับผมมาตั้งไฟนะครับแล้วก็เอากากหมูนะครับที่เราพักไว้นะเอาลงมาผัดนะครับไฟเนี่ยใช้ไฟอ่อนก็พอนะครับใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนในการผัดนะครับกระเทียมกับหอมแดงนะครับเสร็จน้ำมันเสร็จนะครับก็ปึ๊บเอาลงมาเลยนะครับทั้งหมดนี้นะจะได้โอ้สุดยอดรับรองน้ำพริกนะครับกระทะนี้นี่หอมไป7บ้าน8บ้านแน่นอนช่วงที่เราผัดนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับใส่เกลือลงไปสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนนะครับนี่นะผงปรุงรสนะครับสักหนึ่งช้อนนะครับก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายสักอันนี้หนึ่งนะครับสัก2ช้อนโต๊ะนะครับพริกป่นนะครับพริกป่นนี้ตามใจชอบนะครับระดับความเผ็ดเพราะว่าบางคนทานเผ็ดน้อยเนาะก็จะใส่น้อยหน่อยนะครับอันนี้เราทานเผ็ดเยอะแล้วก็ใส่ไปสักสองช้อนครึ่งนะครับ
ช่วงนี้ก็ในเวลาผัดนะครับนะครับกินหอมมากอย่าลืมนะช่วงที่เราปรุงรสเนี่ยก็คนไปด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราลืมคนหอมแดงมีแอบไหม้นิดนึงนะครับไม่เป็นไรกินสุดยอดเดี๋ยวเราขอผัดอีกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะครับเราผัดให้สีประมาณนี้พอนะครับผมเดี๋ยวเราขอชิมรสหน่อยนะครับรสชาติดีมากกินกับข้าวสวยนี่ฟินแน่นอนนะครับอีกขนมจีนก็ได้นะครับผมตัวน้ำพริกเนี่ยมันก็จะออกรสชาติแบบเผ็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยหวานนะครับเค็มนะแล้วก็หอมหอมมากๆนะหอมกระเทียมกับหอมแดงนะครับผมนี่เราปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่กับเมนูหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ